อิ๊งค์ วรันธร ทีแมนดาวและไททอสมิธชวนแฟนเพลงไปมันสุดเวียงกับ Leo Music Campaign 2024ไปด้วยกันนะเหล่าแฟนเพลงและคนรักเสียงดนตรีถูกใจสิ่งนี้เตรียมโดดเตรียมร้องเตรียมมันกันยาวๆตลอดปี2024ได้เลยกับ Leo Music Campaign ที่จะชวนทุกคนไปด้วยกันนะงานนี้ลีโอดึงศิลปินสุดฮอตอย่างทีแมนดาวอิงวรันธรและไททอสมิธ3 Music Presenter ระเบิดความยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตโรดโชว์ทั่วประเทศไทยตลอดปีงานนี้ใครที่ติดหูกับเพลงติดชาร์ตของหนุ่มๆวงทีแมนดาวฟิตร่างกายไปกระโดดโยกร่างกับพวกเขาให้เต็มที่ส่วนใครที่หลงใหลน้ำเสียงใสๆของสาวสวยอิงวรันธรเตรียมถนอมเสียงไว้ร้องเพลงฮิตสุดไพเราะตามเธอและใครที่เป็นสายเพื่อชีวิตแต่ติดฮาร์ดคอร์หน่อยๆล่ะก็เตรียมตัวไปมันให้สุดพลังกับไททอสมิธในงานดนตรี Music Campaign ตลอดทั้งปีของลีโอกันได้เลยค่ะลีโอเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเลือกศิลปินที่เป็นอันดับหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับก็ทั้ง3วงเนี่ยก็เป็นศิลปินเขาเรียกว่านะฮะอันดับหนึ่งในแต่ละแนวที่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ถ้ารู้คอนเซปต์ของลีโอคือรวมกันมันกว่าเนี่ยเราถึงอยากเอาศิลปินที่เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างทั้ง3วงนะครับมารวมกันก็เดี๋ยวถ้าฟัง MV ที่จะออกใหม่เนี่ยจะเลยรู้ว่าเอ๊ะ3วงรวมกันในความแตกต่างเนี่ยจะทำยังไงให้มันสนุกไปด้วยกันได้เป็นหญิงแท้คนเดียวในนี้อะไรไม่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วก็แบบเป็นโปรเจกต์ที่เรา3วงก็มารวมตัวกันครั้งแรกค่ะก็เป็นโปรเจกต์เพลงชื่อว่าไปด้วยกันนะค่ะก็อิงเองก็เป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรก็เหมือนชวนเพื่อนๆกันแบบเออไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยพูดรู้เรื่องมั้ยเนี่ยรู้เรื่องชัดเจนจริงๆจริงๆแล้วอิงกับทรีแมนดาวเคยทำงานด้วยกันในปีที่แล้วใช่อยู่แล้วครับทีนี้เหมือนกับว่าเราชวนเพื่อนมาเพิ่มเพื่อนคนนี้ชื่อว่าไททอสมิธซึ่งไททอสมิธเนี่ยเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์เนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นความสนุกท้าทายใหม่ๆให้กับลีโอครับเพราะว่ามันต้องแบบมันยากเนาะในการรวมไททอสมิธทรีแมนดาวอิงวรันธรเข้าให้อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันนะครับในเพลงเดียวกันแล้วก็แบบแสดงเอกลักษณ์ของพวกเราออกมาอยู่ในเพลงเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีความยากนิดเซอร์ไพรส์แน่นอนครับก็อย่างแรกก็เซอร์ไพรส์กับเพลงก่อนเลยโปรดิวเซอร์จะรู้ดีนะประกันรวม3สไตล์เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ผมว่าความสนุกของโปรเจกต์นี้คือลีโอเขาทุ่มทุนมากเพราะเพื่อนๆ76จังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเขาจะได้ไปเจอกับพวกเรานะฮะของโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยอย่างแรกเรา3วงรวมกันเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีคอนเสิร์ตแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตแบบโปรเจกต์ใหญ่ๆของลีโอที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วเวลาเราทำงานทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ไปทัวร์ด้วยกันเนาะ มันแบบนานมาแล้วที่แบบวงดนตรีมันน้อยมากโดยเฉพาะ3วงที่จะเจอเราไม่ค่อยได้เล่นในงานเดียวกันทีนี้เนี่ยเหมือนลีโอเขาแพ็คทรีแมนดาวเทอร์สมิธอิงวรันธรมาอยู่ในก้อนเดียวกันแล้วก็ไปหาทุกๆคนทุกๆจังหวัดเลยครับค่ะก็เดี๋ยวจะได้เจอกันนะคะพวกเราทั้ง3วงค่ะก็อย่างแรกเลยฝากเพลงไปด้วยกันนะคะก็เป็นมิวสิคแคมเปญของพวกเราที่แบบว่าพวกเราทำกันแบบว่าตั้งใจมากๆแล้วก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนไปดู MV ด้วยค่ะใน MV ก็เรียกว่าถ่ายทำกันแบบสนุกสนานเพราะว่าถ่ายทำกันทั้งวันเลยแล้วก็แบบว่าทุกๆอย่างอยู่ใน MV แล้วค่ะก็ไปดูกันได้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะว่าจะไปที่ไหนกันบ้างในปีนี้ค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะคนงานตรงนี้ป้ายเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆด้วยใช่ค่ะจริงๆปีนี้ก็มีหลายๆอย่างค่ะจริงๆต้นเดือนหน้านะคะต้นเดือนเมษายนก็จะมีซิงเกิลใหม่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะก็รอติดตามได้ค่ะอาจจะมีอะไรใหม่ๆทุกคนได้ชมกันแล้วก็จริงๆจะมีคอนเสิร์ตค่ะเป็นโปรเจกต์รอติดตามได้ค่ะทรีแมนดาวก็จริงๆช่วงนี้แอบซุ่มทำเพลงกันอยู่ครับก็จริงๆแล้วปีนี้คาดว่าจะได้ปล่อยเพลงใหม่ให้ทุกคนได้มาลองฟังดูนะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่อยู่กลางปีด้วยนะครับก็รอติดตามสำหรับทรีแมนดาวที่เราจะจัดคอนเสิร์ตเพื่อให้ไปหาทุกคนที่แตกต่างไปจากการไปทัวร์ปกติครับผมก็คือว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีเซอร์ไพรส์มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เราคิดมากันมาตั้งแต่หลังคอนเสิร์ตใหญ่ปีที่แล้วแล้วครับหวังว่าปีนี้เราจะสร้างเซอร์ไพรส์หรือว่าสร้างคอนเสิร์ตที่แบบให้ทุกๆคนได้เข้าถึงทรีแมนดาวได้ทั่วกันครับแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันกับคอนเสิร์ตใหญ่ครับโอเคทศมีเดือนนี้มีปล่อยซิงเกิลใหม่นะครับ MV นะครับแล้วก็ปีนี้เราจะมีการปล่อยอัลบั้มด้วยใช่นะครับแล้วก็จะมีช่วงกลางปีนะเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของไททอสมิธซึ่งได้ลีโอเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับฝากไว้แล้ววันที่14กันยายนนะฮะสปอยไปก่อนนะส่วนวันขายบัตรก็รอติดตามนะครับ
ือ